ุดชมวิวเขานางหงอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพังงาเขานางหงเป็นเทือกเขาที่สลับซับซ้อนกั้นระหว่างอำเภอเมืองพังงากับอำเภอทับปุดเส้นทางขึ้นจะมีลักษณะคดเคี้ยวแต่เมื่อพอไปถึงจุดชมวิวเขานางหงแล้วก็พบกับวิวภูเขาที่สลับซับซ้อนสวยงามมองผ่านมาด้านล่างก็จะเห็นพื้นป่าอันเขียวชอุ่มอันสวยงามสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าจังหวัดพังงานอกจากนี้พื้นที่บริเวณโดยรอบมีการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยมีการบูรณะศาลเจ้าแม่นางหงสร้างหอชมวิวจุดพักรถและจัดทำระบบไฟฟ้าส่องสว่างเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่สัญจรไปมาอีกด้วย